เอกประวิตรลงพื้นที่ไปตรวจน้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราใช่ไหมคะคือพลเอกประวิตรเนี่ยทำเรื่องน้ำมาโดยตลอดเลยนะเหมือนที่เวลาไปต่างจังหวัดแล้วมีป้ายขึ้นว่าอะไรไม่รู้แต่ไม่แล้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ฉะเชิงเทรานี่ก็เป็นพื้นที่นึงที่พลเอกประวิตรไปในฐานะรักษาการนายกแล้วก็ประธานเรื่องน้ำด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกไปช่วงต้นพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์ก็จะลงพื้นที่เหมือนกันนี่อุตส่าห์เชิญคุณธนากรมาเป็นกระบอกเสียงบอกนะว่าจะไปพื้นที่ไหนอยุธยาโอ้โหเขาบอกรอดูเลยประวิตรไปฉะเชิงเทราพลเอกประยุทธ์ไปอยุธยาบอกว่าไปตรวจดูงานกำลังพลที่ช่วยเหลือน้ำท่วมชาวบ้านจังหวัดอยุธยาจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอจะไปก็ได้จะได้ดูว่ามีรัฐมนตรีไปล้อมหน้าล้อมหลังอยากดูว่ามีส.ส.แล้วหรือมีรัฐมนตรีคนไหนพลังกันหน่อยดิขาเสียบต้องทำงานแล้วรัฐมนตรีกลาโหมควรจะเป็นผู้ติดตามรักษาการนายกต้องไปด้วยกันใช่ต้องไปด้วยกันค่ะเหมือนเวลาลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์เมื่อก่อนที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็จะมีพลเอกอนุพงศ์ก็ไปใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องขอแสงหน่อยเดี๋ยวแสงมันไปอยู่ที่พี่ชายประวิตรหมดจับตาดูกันไม่แต่ถ้าอยู่นิ่งๆอะค่ะมันมีข้ออ้างว่าอ๋อช่วงนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่จึงไม่มีภาพปรากฏเป็นข่าวเลยอันนี้มันเข้าใจได้ง่ายกว่าแต่ถ้าหากว่าออกงานคู่ออกงานตีคู่กับพลเอกประวิตรแล้วตัวเองอะไม่ถูกแห่แหนเหมือนเมื่อก่อนน่ะอันนี้มันแย่เสียความรู้สึกนะมันดูติดลบมากกว่านะจะมีคุณสุชาติคุณอธิรัตน์คุณชัยวุฒิไปไหมเพราะที่ผ่านมานี่เดินส่งพลเอกประวิตรขึ้นรถแล้วนะฮะก็ลองดูกันค่ะรอดูแต่ว่าที่แน่ๆมีการวิพากษ์วิจารณ์จากทางด้านของพรรคเพื่อไทยในการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแล้วก็หลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมอย่างอยุธยาที่พลเอกประยุทธ์จะไปเนี่ยก็น้ำท่วมแล้วเหมือนกันอาจารย์หญิงอรุณีกาสยานนท์วันนี้โพสต์เฟซบุ๊กค่ะคืออธิบายค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันถึงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมกำลังน่าห่วงกันยาพฤศจิกายนนี้เนี่ยฝนตกเกิดอุทกภัยได้หลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่เศรษฐกิจจากฝนตกหนักและยาวนานนักวิชาการหลายคนก็ออกมาเตือนอยู่ใช่ฮะก็มีอาจารย์เสรีสุภราทิตย์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็คณะกรรมการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็เตือนว่ามีโอกาสที่ฝนตกมากที่สุดในรอบ100ปีและอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี54นะฮะขณะที่รัฐบาลเอาก็จริงแล้วไม่มีแผนรองรับนอกจาก13มาตรการที่เคยใช้ป้องกันน้ำท่วมปี64ซึ่งก็ไม่ได้ช่วยป้องกันอะไรมากนะฮะแหมที่เคยเห็นป้ายไวนิลภาพท่านนายกรักษาการเนี่ยพร้อมข้อความว่าไม่รู้แต่ไม่แล้งเนี่ยก็น่าจะจริงเพราะจะเริ่มออกไปบอกแน่ๆว่าไม่แล้งเพราะมันจะท่วมแทนแล้วก็พูดไปถึงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลด้วยนะคะว่าจริงๆก็เห็นบอกว่ามียุทธศาสตร์ตั้งแต่ปี58ถึง69แต่ดูแล้วน่าจะไม่ได้เห็นเป็นมรรคผลมากก็นี่ไงก็เอาไอ้พวกอะไรนะอส.อะไรนะแต่องค์การทหารผ่านศึกไปขุดต่างๆแล้วก็มีปัญหาข้อคอรหาเรื่องคอร์รัปชันอะไรแล้วก็เงียบไปถูกไหมแล้วที่สำคัญฮะงบประมาณเนี่ยใช้ไปแล้วกว่า600,000กว่าล้านบาทนะฮะเอา50,000ถึง60,000ล้านบาทอันนี้ต่อปีพี่แขกแต่ว่าถ้ารวม10ปีนี่600,000ล้านเลยนะใช่เนี่ยแล้วก็ถามว่าเงินถูกใช้แต่ถามว่าอะไรมันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเกิดขึ้นมาไงมันยังใช้บริหารจัดการเขื่อนอะไรอย่างนี้เลยพี่แขกจำได้ไหมว่าก่อนที่รัฐบาลคุณยิ่งรักจะถูกรัฐประหารมันมีโครงการจัดการน้ำของเควอเตอร์อยู่หลักไม่กี่แสนล้านเองนะที่จะทำฟลัดเวย์ที่จะทำฟลัดเวย์อะไรต่างๆซึ่งมันยั่งยืนที่เรามองเห็นในแง่ที่ว่ามันเก็บน้ำได้แล้วมันก็สามารถใช้เป็นพื้นที่การระบายน้ำได้แล้วก็มันมีตัวอย่างของประเทศอย่างเกาหลีใต้เนี่ยซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วแต่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราทำไมไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากเนี่ยปะผูกันไปเรื่อยๆขุดแก้มลิงกันไปเรื่อยๆผันน้ำกันไปเรื่อยๆแล้วพอท่วมก็บอกว่าก็ฝนมันตกมากที่สุดในรอบ100ปีอาจารย์วิโรจน์มันน่าตกใจมากว่าใช้เงินไป600,000ล้านบาททั้งๆที่การบริหารจัดการน้ำมันเป็นการวางแผนและการออกแบบเชิงวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมใช่ไหมคะแต่วิธีที่เขาเอาอสหรือเอากำลังพลน่ะไปขุดนั่นขุดนี่มันเป็นวิธีการทำงานแบบเกณฑ์แรงงานยุคที่มีไพร่มีทาสอะคือไม่ต้องคิดเรื่องวิศวกรรมไม่ต้องคิดเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ต้องคิดเรื่องสถาปัตยกรรมใครเกณฑ์แรงงานมาได้มากเท่าไหร่ถือว่าทำงานสำเร็จแล้วก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปใช้กับการไม่ฟอลโล่ตามพิมพ์เขียวหรือตามการออกแบบหรือวิธีคิดที่มันอยู่บนฐานของหลักวิศวกรรมใช่ค่ะมันก็เลยออกมาเป็น
เป็นภาพอย่างที่เราเห็นแล้วก็มีจริงๆมันมีตัวเลขอื่นๆนี่นะฮะมองรถวังไทยเคยทำไปแล้วตอนนึงก็คือว่าเราไปดูไอ้ความเสียหายนอกเหนือจากตัวงบประมาณนะแล้วเวลามันเสียหายเนี่ยแล้วคุณจะต้องจ่ายเงินออกไปเนี่ยรวมๆกันเนี่ยเป็นหลักล้านล้านกว่าบาทไปแล้วแบบที่แบบถ้าท่วมไร่นึงได้ 1,500 อะไรประมาณนี้แล้วถ้าคิดไอ้ความเสียหายนั้นบวกเข้าไปด้วยเนี่ยเราใช้งบประมาณไปกับสิ่งนี้เกือบจะ2ล้านล้านแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขที่เราหยิบขึ้นมาวิจารณ์วิเคราะห์กันเนี่ยแล้วก็มาบ่นว่าเอาเงินไปใช้นี่จำนำข้าวเลยไม่มีเงินมาทำเรื่องอื่นแต่จริงๆแล้วถ้าเอาเงินงบประมาณมากางดูกันจริงๆจะเห็นว่ามันหมดไปกับเรื่องที่ไม่ตรงกับเป้าหมายซึ่งคนที่ดำเนินการเรื่องน้ำก็คือพลเอกประวิตรเนี่ยแหละค่ะคืออาจารย์หญิงก็ทิ้งท้ายไว้บอกว่าถ้ารัฐบาลนี้ไม่รู้จะแก้ปัญหาน้ำท่วมยังไงเชิญก๊อปเลยสำหรับแผนบริหารจัดการน้ำในสมัยนายกยิ่งลักษณ์เพราะว่าศึกษามาแล้วอย่างรอบคอบก็แต่ว่าตอนนั้นถูกล้มไปโดยรัฐบาลคสช.นะคะก็เรื่องการบริหารตลกมากนะอะไรหลายอย่างที่เป็นโครงการที่ดีในยุคของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องคสช.ยึดอำนาจสัญญาว่าจะทำหมดเลยรถไฟความเร็วสูงจะเร่งให้ทำเรื่องระบบการบริหารจัดการน้ำก็จะเร่งสารพัดความปลองกองความขัดแย้งทำทุกอย่างแต่ทำไม่ได้ไม่ได้สักอย่างตลกมากค่ะเงินจ่ายไปหมดแล้วนะฮะแต่ของก็ไม่ได้คืองบบริหารจัดการน้ำมันนั้นนะคะคุณผู้ชมใช้เงินแค่ประมาณ 320,000 ล้านเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้เราใช้เงินไป 600,000 ล้านบวกกับเงินอย่างที่อาจารย์วิโรจน์พูดว่าเวลามีน้ำท่วมต้องช่วยครอบครัวละ 1,500 บาทอะไรอย่างเงี้ยคือใช้เงินกันไปแบบ7-8 แสนล้านแล้วมันดูไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาอะไรระยะยาวจะทำให้น้ำไม่ท่วมในระยะยาวใช่ค่ะทีนี้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วก็คุณรัฐมนตรีกนกวรรณใช่ไหมคะเวลาวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปยังเหลืออีกท่านหนึ่งที่กำลังจะเข้าสู่มือของศาลนะคะว่าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าก็คือคุณนิพนธ์บุญยามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคือคุณนิพนธ์เนี่ยมีคดีเกี่ยวกับรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและวันนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการพูดถึงคดีโดยคุณวิวสันต์สร้อยพิสุทธิ์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญจะมาเป็นทนายความให้คุณนิพนธ์บุญยามณีคุณนิพนธ์เนี่ยวันนี้ไม่ได้พูดเยอะนะก็ให้ทนายความของตัวเองพูดเยอะยาวไปเลยอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามนะครับกับความสง่างามของคนที่เคยเป็นถึงขั้นประธานนะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแม้ว่ามันจะคนละเขาเรียกศาลกันอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เนี่ยแต่คุณมีลูกศิษย์ลูกหามีอะไรเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยไม่แล้วโดยตำแหน่งมันชี้ขาดอนาคตทางการเมืองหรือสิทธิทางการเมืองของคนได้เลยเช่นคนโดนยุบพรรคอย่างเงี้ยคนโดนตัดสิทธิทางการเมืองจากการโดนยุบพรรคปี10 ปี 20 ปีคือศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่มีอำนาจกำหนดชี้เป็นชี้ไทยของคนได้จะบอกว่าโอ้เป็นศาลทางการเมืองดังนั้นไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์แบบศาลฎีกาศาลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ป่ะเขาบอกว่าเขาเป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วคือมันมีการพูดกันว่าเอ๊ะลดตัวมาเป็นทนายความคุณวสันต์ก็เลยบอกว่าแหมไม่หรอกอาชีพเดิมของตัวเองเนี่ยเป็นทนายความมาก่อนนะในสำนักงานหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเมื่อปี2510นะก็เริ่มทำมาโดยตลอดจนเข้ามาเป็นผู้พิพากษานะฮะอีกทั้งนะครับอาชีพที่ตั้งตัวนะครับได้ก็คือทนายความก่อนมาเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคำพูดแบบนี้ตนมองว่าเป็นการดูถูกอาชีพอิสระเพราะทุกวงการมีทั้งคนดีและคนเลวปะปนกันเอาเข้าไปนะและหลังลาออกไม่เคยคิดจะสู้คดีให้ใครนะครับเพื่อมาสู้กับศาลรัฐธรรมนูญที่เคยเป็นประมุขแต่คงไม่น่าเกลียดนะเพราะไม่เคยเป็นประธานศาลฎีกาขณะเดียวกันนะครับยังยกตัวอย่างหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชที่เคยเป็นรัฐมนตรีก็ยังเคยไปเป็นทนายความขณะเดียวกันนะครับเมื่อลาออกจากประธานศาลรัฐธรรมนูญในปี2556แล้วก็มาทำอาชีพทนายความนะฮะโดยนะครับคดีความแรกไม่มีใครรู้ว่าเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญมาก่อน ดังนั้นการที่สื่อบางคนในความในวงเล็บบอกด้วยนะฮะคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์เนี่ยบอกว่าลดตัวว่าความและเวลาไปศาลนั้นคนจะยกมือไหว้ตั้งแต่หัวกระไดศาลนั้นไม่เป็นความจริงนะครับคุณวสันต์เองก็บอกว่าเคยรับคดีว่าความสู้กับปปช.มาแล้วนะซึ่งที่รับทำก็เพราะว่ามองว่ามีคนถูกกลั่นแกล้งรังแกในกรณีของคุณนิพนธ์เนี่ยหากคุณนิพนธ์เป็นฝ่ายผิดตัวเองคงไม่รับทำคดีให้เพราะจะเสียฟอร์มผมเป็นทนายเงียบๆไม่ได้หิวแสงเหมือนคนอื่นอันนี้แหละฮะเขาเรียกว่าหิวแล้วครับมาคดีนี้นะฮะถ้าคุณไปเป็นทนายความปกติไปช่วยคนยากไร้เนี่ยมันจะมีแต่คนสรรเสริญนะ
ไม่อ่ะแต่อันเนี้ยอาจารย์มาทำคดีแบบคดีเป็นประเด็นคดีการเมืองด้วยเนี่ยที่เขายิ่งไม่เหมาะสมหนักขึ้นที่เขาบอกว่าลดตัวมาเป็นทนายมันไม่ได้พูดถึงช่วงชั้นศักดิ์ศรีว่าประธานศาลมูลสูงส่งกว่าทนายไม่ใช่นะคะทนายก็มีศักดิ์ศรีคุณมีตำแหน่งเป็นถึงเคยเป็นถึงอดีตประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณก็มีศักดิ์ศรีไม่ได้เป็นศักดิ์ศรีเหนือกว่าสูงกว่าหรืออีกฝ่ายหนึ่งต่ำกว่าแต่การที่เขาบอกว่าครั้งหนึ่งเมื่อคุณเคยเป็นประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะสมมันไม่งามมันไม่ appropriate มันไม่ดำรงไว้ซึ่งการปราศจากข้อกังขาจากสายตาประชาชนว่าหน้าที่ที่คุณทำอ่ะมันมีนอกมีในมันมีความยุติธรรมจริงหรือไม่อะค่ะเพราะว่าตำแหน่งนั้นเมื่อลงจากตำแหน่งนั้นมาแล้วอะมันต้องเป็นพระพุทธรูปอยู่บนหิ้งแล้วไม่ลงมามีส่วนได้ส่วนเสียไม่ลงมามีผลประโยชน์ใดๆกับคดีความใดๆอีกต่อไปแล้วใช่ป่ะคือถ้าคุณเป็นทนายไปจนอายุ 7-80 ก็ไม่เป็นไรคุณเป็นนายกแล้วกลับมาเป็นทนายก็ได้เพราะนายกมันเป็นตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งคุณพัชญาอาจจะลาออกจากวอยแล้วไปเล่นการเมืองแล้วอาจจะได้เป็นนายกพอครบ8ปีตามกฎหมายแล้วนูนเป็นนายกต่อไม่ได้คุณพัชญาก็สามารถกลับมาอ่านข่าวได้มันไม่แปลกไงเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบประโยชน์อะหรือให้คุณให้โทษมันไม่ได้มี conflict of interest อะไรแต่ครั้งหนึ่งที่เป็นประธานศาลฎีกาแล้วเอ้ยประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันเป็น issue การเมืองหมดเลยอะแล้วคุณก็ลงมาเป็นทนายความให้คดีของนักการเมืองซึ่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ตัวเองด้วยซึ่งคุณเคยมีหน้าที่ตรวจสอบนะกาละครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมองในแง่ของความผมเลยบอกไงว่าถ้าคุณไปช่วยคดีอื่นๆอะไรเงี้ยคงไม่มีใครว่าไงใช่ป่ะแต่เรื่องนี้มันแปลกๆแล้วทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็บอกว่าไม่ได้รู้จักคุณนิพนธ์เลยเลยเพื่อนคุณสุทัศน์เงินหมื่นสนิทกันสนิทกันก็เลยมาช่วยให้เป็นเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยใช่จ้าแล้วก็ร่ายยาวเรื่องคดีว่าคุณนิพนธ์เนี่ยมีแววว่าจะไม่ผิดยังไงนะคะแล้วก็มั่นใจด้วยว่าจะชนะคดีเพราะหากไม่มั่นใจคงไม่รับทำเรื่องจริงเป็นอย่างไรไปว่ากันในศาลแล้วก็พร้อมที่จะไปตามที่ศาลนัด5กันยายนนี้เอาไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณวสันต์แถลงข่าววันนี้กันค่ะตกลงปปช.เข้าข้างพวกหัวประมูลหรือเปล่าผมไม่ทราบทีนี้พอเข้าใจเรื่องอย่างฮะพอเข้าใจเรื่องอย่างนี่มันก็ไม่มีประเด็นซับซ้อนอะไรอัยการก็มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนายกอบจ.แต่ปปช.ก็จะฟ้องเองแล้วก็บอกว่าที่แค่เดี๋ยวจะออกหมายจับจะต้องฟ้องที่กรุงเทพนี่แหละผมก็เพิ่งรู้ว่าปปช.ทำตัวเป็นเจ้านายของศาลสั่งให้ศาลรับฟ้องก็ได้สั่งให้ศาลออกหมายจับก็ได้เพราะฉะนั้นก็พร้อมที่จะสู้กันนะพร้อมที่จะสู้กันกับปปช.แล้วก็ไม่ได้เกรงใจไม่ได้ให้ความชื่นชมอะไรกับปปช.ชุดตริกายืมเพื่อนนี่ผมไม่ได้กล่าวหาหรือแขวะใครนะเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆฐานะที่นี้พอเข้าใจเรื่องราวแล้วนะผมไม่ได้รับคดีอะไรที่จับถ่ายนะผมก็ดูว่าเรื่องนี้มันพอสู้ได้เรื่องนี้เป็นมีความสำคัญพรรคพวกถูกรังแกมาค่ะก็ฟังแล้วมีการพาดผมพาดพิงนาฬิกายืมเพื่อนมีการพูดถึงกรรมการปปช.ลืมไปหรือเปล่าฮะว่าอยู่ในรัฐบาลเดียวกันนะนั่นน่ะสิ ไม่ได้อยู่ในองค์คาพยพที่ภายใต้ร่มหลังคาเดียวกันหรอกเหรอโอ้โหแต่แบบพูดง่ายคือเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตั้งนานอ่ะไม่ได้ติดเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้รับอ่ะใช่ไหมแต่ความเป็นทนายความของแกที่แบบต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้นี่มันชัดเจนมากเลยเรียกว่าปากแจ๋วไหมปากแจ๋วปากแจ๋วคือเรามาดูบทบาทในอดีตดีไหมคะโอ้โหเด็ดๆทั้งนั้นค่ะย้อนถึงบทบาท
ของวสันต์สร้อยพิสุทธิ์นะคะช่วงกลางปี2549หลังจากกกต.ชุดของพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภเป็นประธานพ้นจากเก้าอี้เนื่องจากถูกพิพากษาว่าจัดการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่หันหีผิดด้านเนี่ยนะคะทำให้วสันต์มีชื่อเข้าชิงเป็นแคนดิเดต1ใน5เสือกกต.แต่ว่าไม่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบในชั้นวุฒิสภาซึ่งในขั้นตอนการแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยวสันต์พูดจาฉะฉานตรงไปตรงมาถูกใจประชาชนแต่โดนเตะตัดขาไม่สามารถเข้าเป็น5เสือกกต.ได้โดยมีตอนนึงที่เรียกเสียงฮือฮาอย่างมากก็คือทำไมต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อวุฒิสภาในเมื่อวุฒิสภาไม่ได้เหนือไปกว่าตัวเองหมายถึงในฐานะที่จะเป็นกกต.แล้วคุณวสันต์นะคะเคยเป็นพยานให้กับคุณประสงค์สุนสิริอดีตคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์แนวหน้าเมื่อครั้งตกเป็นจำเลยข้อหาหมิ่นประมาทคดีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฟ้องกล่าวหาในการเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์วิจารณ์การตัดสินคดีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากที่ทำให้ทักษิณรอดคดีซุกหุ้นไฮไลท์ฉากชีวิตการทำงานของวสันต์ช่วงปี2550คือเจ้าตัวเป็นประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกาเป็นหนึ่งในองค์คณะผู้พิพากษาคดีที่ดินรัชดาพิเศษแต่คุณวสันต์ไม่ได้อยู่พิจารณาในไม่ได้อยู่พิจารณาในองค์คณะชุดนี้จบเนื่องจากได้รับเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซะก่อนโดยท้ายที่สุดองค์คณะผู้พิพากษาชุดนี้นะคะสั่งจำคุกทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี2ปีไม่รอลงอาญาแล้วก็ยกฟ้องคุณหญิงพจมานดามาพงศ์อีกไฮไลท์หนึ่งในชีวิตของวสันต์ระหว่างเป็นผู้พิพากษาคือเคยให้ความเห็นในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาการจัดคูหาเลือกตั้งต้องเป็นความลับไม่ใช่ใครก็เข้าไปยืนชะเง้อดูได้โดยความเห็นของคุณวสันต์มีส่วนทำให้การเลือกตั้งเมื่อ2เมษายน49กลายเป็นโมฆะสำหรับบทบาทนะครับของคุณวสันต์ในศาลรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญระหว่าง28พฤษภาคม51นะครับถึง31กรกฎาคม56เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญระหว่าง26ตุลาคม54นะครับถึง31กรกฎาคม56บทบาทของคุณวสันต์นะครับเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่เคยวินิจฉัยเกี่ยวกับคดียุบพรรคการเมืองอย่างน้อย3พรรคได้แก่ยุบพรรคมัชฌิมาประชาธิปไตยพรรคชาติไทยพรรคพลังประชาชนนะฮะที่ช่วงที่คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์เนี่ยรักษาการหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็สมาชิกก็คืออดีตกวนนะครับไทยรักไทยนะและตัดสิทธิ์กรรมการบริหาร5ปีหรือรู้จักกันในนามว่าบ้านเลขที่109นอกจากนี้นะฮะยังเป็นหนึ่งในตุลาการที่วินิจฉัยคุณสมัครหัวหน้าพรรคพลังประชาชนพ้นจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจากการทำรายการชิมไปบ่นไปนะฮะโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์9-0เห็นว่าคุณสมัครนะครับกระทำต้องห้ามขัดรัฐธรรมนูญนะฮะต่อมาปี53นะครับเป็นหนึ่งในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยกคำร้องไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์นะฮะอันนี้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะฮะนอกจากนี้นะฮะคุณวสันต์ยังเป็นหนึ่งในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยสสร.ตามมาตรา291โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้รัฐธรรมนูญแบบดังกล่าวเนี่ยไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองถ้าเกิดจะมีการตั้งสสร.ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญควรต้องผ่านประชามติก่อนและในช่วงเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคุณวสันต์ได้ยื่นฟ้องคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์และเกียรติอุดมเมนสวัสดิ์นะในข้อหาหมิ่นประมาทเนื่องจาก2ท่านเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นะครับกล่าวหาว่าไม่เป็นกลางโดยคดียกคำร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์ท้ายสุดนะฮะศาลฎีกาก็มีคำพิพากษาจำคุกทั้ง2ท่านเนี่ยนะครับเป็นยังไงคะผลงานของคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์นะไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของวลีสุกเอาเผากินด้วยป่ะไม่แน่ใจเปิดเพราะจะนานุกรมเลยคุ้นๆนะในยุคนั้นนะคุ้นๆเนี่ยค่ะแล้วก็ผันตัวเป็นทนายความให้กับคุณนิพนธ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยต้องเรียกว่าเป็นทนายกิติมศักดิ์แล้วก็ดูมั่นอกมั่นใจด้วยโอ้ก็โดยโปรไฟล์ก็ต้องถือว่าเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งในปูชนียบุคคลในวงการวงการศาลวงการตุลาการตุลาการค่ะก็เดี๋ยวจับตาดูแล้วกันค่ะวันที่5กันยายนนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่จับตาดูอีกข่าวนึงเอ๊ะมันมีข่าวออกมาค่ะอาจารย์วิโรจน์พี่แขกชาติพัฒนาจะจับมือกับพรรคกล้าหรอจะรวมพรรคหรือแค่จับมือพรรคกล้าพัฒนาชาติอะไรเงี้ยอันเนี้ยเรียกว่าปักแจ๋วนะสมฉายาสมฉายาวิโรจน์ปักแจ๋วอะไรนะพรรคกล้าพัฒนาชาติพรรคชาติกล้าพัฒนาอะไรไม่รู้แต่คือมันมีรายงานข่าวตรงกันของโฆษกสองพรรคการเมืองเลยอย่างพรรคชาติพัฒนาโดยคุณเยาวภาบุรพลชัยเนี่ยและ
โฆษกพรรคกล้าอย่างคุณแสนยากรสิงห์วีรธรรมแจ้งวาระงานข้อความเดียวกันเป๊ะบอกว่าวันที่2กันยายนนี้10โมงครึ่งค่ะคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานชาติพัฒนาและคุณกรจาติกวณิชหัวหน้าพรรคกล้าจะร่วมกันแถลงข่าวทางการเมืองที่บ้านเลขที่333ซอยราชวิถี20เขตดุสิตกทมเข้าใจว่าเป็นบ้านของคุณสุวัฒน์นะใช่ก็แปลว่าพรรคกล้าจะรวมเข้ากับพรรคชาติพัฒนาว่างั้นไม่ใช่พรรคชาติพัฒนารวมเข้ากล้านะอ๋อพรรคกล้าเพราะว่าพรรคกล้าต้องไปหาไงเพราะพรรคกล้าเล็กกว่าใช่ไหมยังไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยอะไรประมาณนี้นะเฮ้ยแต่ระหว่างที่พรรคชาติพัฒนายังอยู่ในรัฐบาลแล้วอยู่ดีพรรคกล้าเข้าไปเสียบนี่แต่ก่อนหน้านี้พรรคกล้าก็วิจารณ์รัฐบาลเพื่อสร้างไอเดนติตี้ของตัวเองมาโดยตลอดใช่ไหมแต่นี่อภินิหารหารร้อยไงพี่พวกนี้คงแค่ดีดลูกคิดแล้วก็คงมีความรู้สึกว่าไม่คุ้มอ่ะเป็นไปได้เอาแล้วอุดมการล่ะมีที่ไหนแล้วใช่ไหมเขาเป็นพรรคกล้าเขาจะไม่มีอุดมการณ์ก็เขากล้าที่จะไม่มีอุดมการณ์หรือพี่กล้าที่จะรวมใช่ไหมแต่อย่างน้อยอ่ะเอางี้ดีกว่าแต่จริงนะระดับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาเก่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพูดถึงในแง่ภาษีนะหรือความนิยมของคนกรุงเทพที่มองพรรคกล้าเนี่ยมันมีภาษีดีกว่าคุณสุวัฒน์อยู่แล้วเราตัดภาพดนอาหารดีดนติงไพเราะออกไปนะเพราะว่าโปรไฟล์ของคุณกรกับภรรยาเนี่ยก็เคยเป็นหนึ่งในแนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอย่างน้อยภรรยาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแอคทิวิสต์ทางการเมืองที่ค่อนข้างแอคทีฟในยุคที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยุครุ่งเรืองอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็แตกเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในยุคที่ค่อยๆเสื่อมแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ได้รับฉายาว่าโอ้นอนน้ำตาไหลทั้งคืนตั้งรัฐบาลในค่ายทหารอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณกรน่ะไม่ได้แปดเปื้อนด้วยข้อหาเหมือนคุณสุเทพหรือคุณอภิสิทธิ์แล้วในผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงหลังอ่ะก็ถูกมองว่ามีแต่คนรุ่นเก่าใช่ไหมยังเล่นการเมืองถ้าพูดภาษาพวกเราก็คือเหมือนอันนี้เป็นการเมืองบ้านใหญ่คุณกรซึ่งอยากจะ represent หรือนำเสนอภาพคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีวิธีการทำงานเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้แสดงจุดยืนของตัวเองออกมาค่อนข้างชัดเจนนั่นก็คือแยกตัวออกมาตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคกล้าเพื่อที่จะบอกว่าอันนี้เป็น move ใหม่การเมืองใหม่เราจะทำการเมืองที่แตกต่างไปจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ลงแข่งในสนามการเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งซ่อมภาคใต้แล้วก็การเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ก็ลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโปรไฟล์ของพรรคกล้าไม่แย่นะแต่มันตลกตรงนี้ไงพี่คือสำหรับผมเนี่ยคุณกรเสียคุณสุวัฒน์มีแต่ได้นะแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้พี่แขกคุณกรเนี่ยก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ต้นแล้วก็พูดง่ายคือเป็นตัวตั้งตัวเตี้ยต่อต้านระบอบทักษิณเนี่ยแต่ระหว่างนั้นเนี่ยคุณสุวัฒน์ที่อยู่กับคุณทักษิณมาตลอดเลยนะมาถึงแค่รัฐบาลนี้แหละที่ย้ายไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์และตัวเองก็หาเสียงด้วยการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแล้วก็จะมารวมกับคุณสุวัฒน์อีกอันนี้แหละผมละงงเพราะช่วงหลังๆคุณกรและพรรคกล้าก็เริ่มมีตัวตนขึ้นมาด้วยการวิจารณ์นโยบายพลังงานใช่นะหรือจริงๆแล้ววิจารณ์ปตท.ใช่ไหมหรือจริงๆแล้วพี่แขกมันถึงจุดที่ว่าเขารู้ตัวเขาไม่มีราคาแล้วไงเพราะใจผมนะถ้าพรรคกล้าจะไปรวมเนี่ยผมยังคิดเลยว่าน่าจะไปรวมกับพรรครวมไทยสร้างชาติอะไรเงี้ยเพราะเป็นอดีตแกนนำกปปส.อะไรอย่างงี้ใช่ไหมน่าจะไปจอยแล้วก็รวมกันเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าน่าจะขาดมือเศรษฐกิจดีๆหรือว่าคุณให้คุณกรจับในกทม.แล้วคุณสุวัฒน์ไปจับภาคอีสานมันต้องรวมกันเป็นพรรคเดียวกันมันอะไลน์กันแบบนี้มันเข้าหัวไงยังไงมันต้องรวมพักแต่เนี้ยมันได้ยินมาพักใหญ่ๆแล้วแต่รวมกับพักของคุณสุวัฒน์มันดูเป็นมันดูไม่เข้ากันใช่มันดูไม่เข้ากันมันดูเป็นลูกทุ่งลูกกรุงอ่ะเหมือนหรือไม่ก็หรือว่าคุณกรณ์เขาหมดราคาแล้วไม่ whatever อุตส่าห์สร้างอะไรก็ได้ที่จับได้มันต้องเปย์ไงไม่เปย์แล้วไงอันนี้ก็ไม่ทราบจับตาดูแล้วกันนะคะก็วันที่2กันยายนก็คือพรุ่งนี้แหละ10โมงครึ่งที่บ้านของคุณสุวัฒน์แม่อยากจะไปสัมภาษณ์พี่เตาบรรยงพงพาณิชย์เหลือเกินแล้วก็บรรดาพวกเขาเรียกว่านายทุนพรรคกล้าจะรู้สึกยังไงอ่ะเขาประกาศตัวเป็นนายทุนพรรคกล้าเหรออะไรนะก็เขาบริจาคเงินไงมีชื่อขึ้นมาหลานตอนที่เปิดเผยคนตอนที่ลงที่จตุจักรแล้วแพ้แกยังออกมาโวยวายอยู่เลยค่ะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าทะเลาะกันไม่รู้จบหรือเปล่านะคะเรื่องพ.ร.บ.กัญชากับแพทย์
ชนบทเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะกับพรรคภูมิใจไทยสักครู่ค่ะฮินะฮินะเอ็มโปรไบโอติกช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกายและระบบทางเดินอาหารด้วยจุลินทรีย์และยีสต์ประเภทดีที่ให้ประโยชน์บำรุงร่างกายบำรุงระบบทางเดินอาหารให้ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อสุขภาวะที่ดีกระปุกละ 1,190 บาทพิเศษ3กระปุก 2,890 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop